ข้าคือฆาตกรเบคอนมันวิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเดินช้าเหลือเกินโอ้ยเดินช้ามากเลยเบคอนสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบล็อกอีกแล้วนะในวันนี้นะเราก็จะมาเล่นแมปนี้กันเลยนะคะมันชื่อว่าแมปเบคอนนั่นเองนะทุกคนจะบอกว่าเบคอนคืออะไรเบคอนนะไม่ใช่เบคอนที่เรากินกันอยู่ทุกวันนะที่มันทำมาจากหมูนะไม่ใช่นะเบคอนในนี้หมายความว่าเป็นบุคคลผู้นี้เลยนะนี่น่ากลัวไหมล่ะซึ่งร่างเดิมของเขาก็คือร่างนี้นะคะเห็นปะเบคอนนะเป็นโมเดลบุกเบิกนะของเกมโรบล็อกเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะไม่รอช้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปเล่นกันเลยมาดูร้านค้าก่อนนะคะอ่ะร้านค้าก็จะมีของขายนะเพียบเลยเหมือนกันนะน่าสนใจทีเดียวนะของขายโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่ากับเบคอนนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะทำไมแมปมันดูน่ากลัวจังเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือไทเทิลแมปนะเรายังไม่ได้กดเข้าไปเล่นนะคะหูยแมปดูน่ากลัวมากเข้าไปเลยดีกว่าสุดยอดคลิกเข้ามาก็ตายเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว คืออะไรอ่ะพี่นิวลองเข้ามาใหม่นะคะมันให้เราแบบว่าโหวตแมปนะคะรู้สึกว่าจะมีอีซี่แล้วก็มีเดียมนะคะเบคอนโหวตติ้งอ๋อโหวตฆาตกรงั้นเหรอคืออะไรยังไงตอนนี้ยังงงอยู่นะคะตอนนี้เราเข้ามาในมินิแมปแล้วนะมันบอกว่าออกไปเดี๋ยวนี้โหน่ากลัวทีเดียวนะทุกคนแล้วยังไงโอเคเราก็เป็นบุคคลที่เอาชีวิตรอดนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เรามาอยู่ในห้องสมุดนะแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดจากเบคอนให้ได้อันนี้คือกุญแจที่มันล็อกอยู่นะคะไขไม่ได้เฮ้ยไม่รู้ว่าในแมปนี้นะคะมันให้เราไขปริศนาหรือเปล่าแบบว่าหากุญแจหาทางออกอะไรแบบนี้นะเฮ้ยนี่ไงกุญแจเฮ้ยเราเจอกุญแจแล้วนะคะเป็นกุญแจสีส้มโอเคเมื่อกี้เดี๋ยวนะระวังตัวเบคอนด้วยนะคะมันอยู่ตรงนั้นล่ะนี่มันลงมาแล้วทุกคนตัวเบคอนนะคะรออะไรขึ้นชั้นบนดิโอเคไปดีกว่านะคะอุ้ยน่ากลัวมากเลยเราต้องหาประตูที่มีกุญแจสีส้มนะคะเฮ้ยอันนี้ไงเอาเล่นเอาเล่นเฮ้ยเราเข้ามาในห้องนี้ได้แล้วอุ้ยเราเจออะไรเนี่ยเฮ้ยเจอแฉลงเฮ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้มันมาข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวนะจบเกมนะแสดงว่าเจ้าฆาตกรเบคอนตัวนี้ฆ่าเพื่อเราเกือบหมดเลยนะคะเอาแบบอีซี่ดีกว่าไหมอ่ะพี่นิวว่าอันนี้มันยากไปนะแบบห้องสมุดมันยากไปนะอ่ะเราเลือกแบบอีซี่ก่อนดีกว่านะทุกคนแล้วก็อะไรเลือกอันนี้ละกันเพลเยอร์นะคะเพลเยอร์คือการเลือกตัวผู้เล่นนะคะอ้าวฉากนี้มาก็นั่งรถบัสโรงเรียนมาเลยนะทุกคนหุยเบคอนกลับจากโรงเรียนในสัปดาห์นั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นมีเรื่องราวด้วยนะคะทุกคนเอาเฮ้ยนี่เราเป็นเบคอนเหรอเนี่ยเ พิ่งรู้ ยืนนิ่งตั้งนานนะตอนนี้เราก็ยังออกไปไม่ได้นะจนกว่าเพื่อเราจะไปหลบอะไรแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้เราออกมาได้แล้วนะมาอยู่อะไรที่ไหนนี่มันคืออะไรสมุดหนังสือเราไม่สามารถหยิบได้นะเพราะว่าเราเป็นฆาตกรนะคะไปหาเพื่อเรากันดีกว่านะทุกคนอาจารย์เจอเฉยเลยข้าคือฆาตกรเบคอนมันวิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเดินช้าเหลือเกินโอ้ยเดินช้ามากเลยเบคอนสปีดกว่านี้ดิพี่โอ้โหมันมุดไปแน่เลยทุกคนมันมุดเข้าไปแล้วหืมเบคอนมุดไม่ได้เบคอนมุดไม่ได้ด้วยนะคะปึ๊บลงมาข้างล่างเอ้าจัดไปดิพวกนี่ตัวแตกกระจายห้องนี้ก็ไม่มีคนนะคิดว่าน่าจะไปอยู่ชั้น2กันแน่เลยนะเอ้ยห้องนี้โอ้โหอยู่ตรงนี้กันเพียบเลยอยู่กันเพียบเลยก็จัดดิพวกเอาเฮ้ยนี่แน่อุ้ยตัวแตกกระจายเลยนะคะเอามาไม่ว่าใครหน้าไหนคนนี้ฉันไม่พ้นหรอกเพราะนี่คือบ้านของฉันพวกแกอยากเสอะเข้ามาเองทำไมมันวิ่งกันไวเหลือเกินเลยนี่เฮ้ยอ้าวอยู่ตรงนี้เหรอจติพวกไม่มีใครหน้าไหนหนีรอดเลยทั้งนั้นแหละนี่เบคอนคงไปเล่นกล้ามาแน่เลยนะคะจากเบคอนตัวกากากลายเป็นเบคอนฆาตกรที่แบบว่าโด่งดังแล้วก็หล่อมากเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปในนั้นมันตามไปไม่ได้ไงประเด็นเพราะว่าผีเบคอนมุดไม่ได้นะเฮ้ยตายซะนี่มันเหลือกี่คนเนี่ยเหลือแค่คนเดียวงั้นเหรอเซ็งชะมัดเลย
มันอยู่ไหนเฮ้ยอย่าฉันเจอแกนะเฮ้ยนี่มันห้องบ้าฉันบอกแล้วว่าแกไม่รอดฉันไปได้หรอกเอ้าเฮ้ยแกมุดไปทางนั้นอีกแล้วเหรอเอาสิคิดว่าแกจะรอดฉันได้หรือไงเล่าเล่นตลกกับฉันหรือรู้สึกว่าไอ้หมอนี่มันกวนประสาทมากเลยนะฮะมันมุดไปมุดมาเนี่ยเฮ้ยมันรู้ว่าเบคอนมุดไม่ได้ไงโอ้กวนประสาทมากจริงๆเลยนะเฮ้ยมีวางกับดักด้วยนะเอ้าวางกับดักดีรออะไรอ่ะนี่แม่เนาะวางกับดักแม่มเลยวางอีกหนึ่งวางอีกหนึ่งเอ้าวางตรงนี้แม่มเลยมันจะได้มุดไม่ได้นี่ไงมันจะพยายามยื้อเวลาให้เวลาหมดนะตอนนี้เวลาเหลือประมาณ6นาทีกำลังคิดแผนว่าเราจะทำยังไงดีตอนนี้แอบมันแป๊บนึงเฮ้ยเอาอีกแล้วมันนั่งอีกแล้วมันไส้มาชะมัดเลยเดี๋ยวทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยติ๊กต็อกนี่ฉันเป็นเบคอนนะเนี่ยฉันเป็นฆาตกรอันดับหนึ่งของโลกทำไมฉันต้องมาพ่ายให้กับไอ้ปัญญาอ่อนนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยดูมันหลบเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวเราลองแกล้งหลบไปทางอื่นดีกว่านะทุกคนให้มันตายใจนะมันตายใจแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวยังอุ้ยมันรู้ทันมันรู้ทันมันยังแอบอยู่ตรงนู้นนะฮะเฮ้ยตายเด้อมันกวนชะมัดเลยดูแล้วไม่น่ามีใครแอบอยู่หรือป่ะมีห้องใต้บันไดด้วยนะทุกคนเฮ้ยสุดยอดอ่ะห้องใต้บันไดก็มีว้าวอเมซิ่งมากเดี๋ยวเรากลับไปดูมันกันนะว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้ไงโอ้จัดไปบอกแล้วว่าไม่รอดแฮ่ชนะนะคะถ้าเกิดสามารถชนะได้ในตานั้นก็จะได้เงินมานะได้เงินมาเยอะอยู่นะทุกคนอ่ะโอเคกดเล่นเข้าไปเลยนะเอาล่ะตอนนี้นะคะก็มีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นหน่อยแล้วนะอ่ะเรามาโหวตแมปที่อีซี่ดีกว่านะแมปมีเดียไม่ต้องไปพูดถึงเลยขนาดแมปอีซี่นะยังชนะฆาตกรไม่ได้เลยนะคะอ่ะเป็นแมปแบบนี้แล้วกันแล้วก็เป็นแบบว่าผู้เล่นดีกว่าผู้เล่นเป็นฆาตกรนะคะถ้าเกิดอันนี้นะยังไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดเราเลือกบอทเนี่ยจะเป็นบอทที่เป็นฆาตกรนะคะแต่ว่าถ้าเลือกแบบบอทกับเพลเยอร์เนี่ยแสดงว่าจะมีฆาตกร2ตัวอ่ะมาแล้วนะคะก็มาดูกันว่าครั้งนี้นะอ๋อเหมือนกับว่าเริ่มฉากมาก็เหมือนเดิมนะคะแสดงว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้เล่นแน่นอนเพราะว่าเริ่มฉากมาเริ่มแรกเมื่อกี้นี้เนี่ยพี่นิวเป็นตัวเบคอนนะคะอ่ะโอเครู้เรื่องเราก็นี่เลยเป็นผู้เอาชีวิตรอดนะคะอันดับแรกเลยนะเราต้องไปหาปริศนานั่นคือพวกกุญจงกุญแจอะไรแบบนี้เพื่อที่จะหนีออกไปจากที่นี่นั่นเองนะคะก็ให้ระวังตัวเบคอนด้วยนะคะพี่นิวว่ามันคงอยู่แถวๆนี้รู้สึกว่าปุ่มแดงๆนี้มันต้องใช้อะไรสักอย่างนะมาซ่อมนะคะนี่คือประตูทางออกนะทุกคนเฮ้ยเพื่อเราเอาแฉลงมางัดออกแล้วอะห้องนี้มีกุญแจนี่กุญแจสีอะไรอะกุญแจสีเขียวเหรอเอาไว้ไขประตูไหนล่ะนี่ห้องนี้เหรออ๋อนี่ไงกุญแจสีเขียวนะไขห้องนี้นะโอ้ยแล้วห้องนี้ก็มีกุญแจสีแดงอยู่นะทุกคนอ่ะโอ้ยโหยไม่เหลือเดี๋ยวหนีก่อนมันมาแล้วปลามันมาแล้วหุ้ยเจอกับดักหุ้ยเดี๋ยวโอ้ยมันตามหลังเรามาไวๆเลยนะคะขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันโอ้โหเผลอไม่ได้จริงๆเลยฆาตกรตัวนี้หู้ให้ตายเถอะเฮ้ยเหมือนเราเจอหนังสืออะไรก็ไม่รู้นะเรดบุ๊กมีอะไรอ่ะไม่รู้มีอะไรหุ้ยน่ากลัวเดี๋ยวไปห้องอื่นก่อนดีกว่าห้องนี้ไม่มีทางหนีห้องนี้มีอะไรห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำเฮ้ยมีกุญแจไม่ใช่กุญแจดิไขควงนะคะไขควงเฮ้ยเดี๋ยวนะไขควงเหมือนกับว่าต้องไปใช้กับตรงไหนนะลืมแล้วมันขึ้นมาแล้วป้าล่าโอ้โหปิดประตูก่อนเลยอันดับแรกมันจะกระเนิดทีเดียวเดี๋ยวให้ตายแล้วทำไงดีเดี๋ยวมันจะเข้ามาในห้องนี้ปะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มันมาแล้วป้าล่าเดี๋ยวนะแอบหลังประตูโหยโง่ชะมัดเลย ไปดีกว่าทุกคนเฮ้ยไปข้างล่างแล้วโอ้โหให้ตายเถอะมันน่ากลัวมากเลยนะคะนี่เลยมาไขตรงนี้ป่ะมาซ่อมตรงนี้เหรอโอเคซ่อมได้แล้วแล้วไงอะมันไม่มีกุญแจเปิดประตูตรงนี้ออกไปนะมันอยู่ด้านบนหนูเนี่ยฮะเห็นเราป้าวะเธอไปห้องนี้ดีกว่าอุ้ยโดนกับดักหูโดนกับดักชื่อคุกโดนกับดักเฮ้ยหนีดิโอเคอุ้ยมาห้องใต้ดินดีกว่านะห้องใต้ดินมีกุญแจป้าเฮ้ยเจอกุญแจสีอะไรเนี่ยกุญแจสีฟ้าเดี๋ยวนะกุญแจสีฟ้าอันนี้อะไรกุญแจสีม่วงอุ้ยเราเจอสีฟ้าเฮ้ยไม่รอดแน่เลยโอ้ตอนนี้พี่นิวรู้สึกว่าพี่นิวเจอกุญแจสีขาวแล้วนะที่เป็นประตูเปิดหน้าบ้านนะคะแต่ว่าประเด็นคือเฮ้ยมันไปแล้วจริงเหรออ๋อไม่ใช่กุญแจเป็นไขควงไม่รู้มันอยู่ไหนนะพี่นิวว่าเราไปหากุญแจดีกว่าเฮ้ยนั่นไงกุญแจสีฟ้าเดี๋ยวนะเห็นทางที่แบบว่ากุญแจสีฟ้า
เราจะเข้าไปในลูกกรงนี้ยังไงล่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไงใช้ไขควงมาไขตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลงไปเอาไขควงก่อนไขควงอยู่ตรงนี้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะทุกคนเรามาใช้ไขควงซ่อมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วเราก็ไปเอากุญแจสีฟ้ามานะคะนี่เลยหยิบกุญแจสีฟ้าตรงนี้มารู้เรื่องโอ้โหโอ้โหโอ้ทุกคนโอ้โหมากเลยเอาไว้มันหายไปแล้วเมื่อกี้เห็นจริงๆนะนั่นไงล่ะเอาไว้มันไม่เห็นเราจริงเหรอมันเป็นบอทปะเนี่ยโอ้ยปิดประตูก่อนขังมันแม่มเลยโอ้ยเพื่อนเราเจอกุญแจสีฟ้าแล้วนะไปเดี๋ยวเพื่อนโอเคกุญแจสีฟ้าไขไปเลยวู้เฮ้ยเป็นลงรถเหรอนี่คือกุญแจสีม่วงเจอกุญแจสีม่วงอีกนะทุกคนกุญแจสีม่วงนี่คือต้องไปไขด้านล่างนี่นะทุกคนเห็นไหมว่ามันยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะแล้วเราก็จะไปไขตู้สีม่วงนะแสดงว่าถ้าเกิดเราเอากุญแจสีม่วงไปไขตู้นั้นเนี่ยตู้นั้นต้องมีกุญแจรถแน่นอนนะคะเฮ้ยเซ็งเอาไว้มาเฉยโอ้ยโดนโอ้จะชนะอยู่แล้วเชียวโอ้เซ็งเลยเซ็งมากทุกคนชนะยากจริงๆนะในแบบนี้ยอมรับเลยก็เอาละค่ะก็วันนี้นะพี่นิวก็ได้เข้ามาเล่นในแมปเบคอนนะคะซึ่งนะมันก็อารมณ์คล้ายๆกับแมปปิกกี้แมปแกรนนี่นะคะเหมือนกับว่าเป็นการเอาชีวิตรอดนะจากตัวฆาตกรแล้วก็ผีนั่นเองนะทุกคนก็เป็นอีกแบบนึงที่สนุกนะคะก็ถ้าใครอยากเข้ามาเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวเข้ามาเล่นได้เลยเป็นแมปใหม่สดๆซิงๆเลยนะทุกคนสนุกมากอ่ะวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะจะเป็นแบบอะไรก็ขอติดตามกันดูด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะจึ๊บๆอ่ะเริ่มฉากมานะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่นิวได้เป็นอะไรได้เป็นตัวเองนะคะคือตอนนี้ขี้เกียจหาปริศนาแล้วนะคะอยากจะนั่งอยู่เฉยๆเหลือเกินนะเฮ้ออุตส่าห์หาปริศนาจะออกจากบ้านได้แล้วเชียวมาถูกฆาตกรเบคอนฆ่าตายซะก่อนเซ็งมากเลยทุกคนนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรได้ไหมอ่ะนั่งแบบนี้แม่มเลยไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเบื่อขี้เกียจหายปริศนา